สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเพราะว่าโบจะมีไฟล์บินไปเชียงใหม่ไปไหว้พระเพื่อนแล้วก็ไฟล์เนี่ยมัน2:30แต่ที่บ้านมาส่งเราตอนนี้อยู่ที่สนามบิน5:30และเราก็ไม่รู้จะไปไหนนะจ๊ะก็เลยอาศัยนี่เลยแล้วก็มาที่Sleep Box นะคะก็ลองเสิร์ชดูก็น่าลองดีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาเขาไปดูนะคะว่า Sleep Box ข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับราคานั้นนะคะถ้าก่อน6:00เช็คอินก่อน6:00เนี่ยก็จะประมาณ500 บาทในชั่วโมงแรกชั่วโมงถัดไป300แต่ว่าถ้าหากเป็นหลัง6:00เช็คอินหลัง6:00ก็คือชั่วโมงแรกก็500ชั่วโมงถัดไปก็500นะจ๊ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ห้องนะจ๊ะSleep Box นี่นั่นเองได้ค่ะห้องไหนห้องนี่ค่ะตอนนี้ห้อง220จ้าค่ะขอบคุณมากค่ะเออ220ทำประตูน่ารักจริงดูที่นี่นะคะไหนอ่ะตื่นเต้นเราจะเข้าไปดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเจอแล้วจ้าเดี๋ยวกดไม่ออกอัดจึ้งเปิดไฟตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเราจะยังไม่ให้เห็นห้องอ้าวแล้วเลยเดี๋ยวเธอลืมกุญแจไว้ข้างนอกไม่ได้นะอะไรของฉันเนี่ยโอเคปิดเรียบร้อยเรามาดูห้องกันดีกว่าก็จะเป็นห้องแบบพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่มันทำให้เราใช้ชีวิตได้ใหญ่ได้ง่ายขึ้นไฟตรงนี้เราเปิดตรงไหนล่ะตึงตึงอ้าวนี่ก็ปิดสิโอ้ไฟเธอจะมีแค่นี้เหรอจริงด้วยสลีปจริงๆเธอคือแบบมืดเวอร์เดี๋ยวเปิดตรงนี้นี่เปิดมานี่นะจ๊ะเป็นอย่างนี้นี่เองมันสลีปจริงมันปิดหมดเลยจ้ะมืดจ้ะเอามาดูห้องน้ำกันดีกว่านี่ห้องน้ำห้องอาบน้ำไอ้ย่าดีงามเวอร์เธออุ้ยนี่หูดีจังเลยอ่ะมีทีวีด้วยสบายละทีนี้นี่นะจ๊ะ5:30ชีวิตฉันต้องร่อนเร่อยู่ในสนามบินนะจ๊ะถ้าไม่มีห้องนี่ฉันไม่รู้ทำนี่ก็นอนหลับสบายๆแต่ต้องตั้งนาฬิกานะเดี๋ยวเพลินละเอาละนี่ก็เป็นการรีวิวครั้งแรกกับ Sleep Box นะคะซึ่งบอกว่ามันเวิร์กมากเลยจริงๆสำหรับใครที่แบบมีเวลาที่จะต้องรออยู่ที่สนามบินนานขนาดนี้นะก็มาพักกันได้นะคะราคาถือว่ารับได้ในขณะที่ถ้าหากเราไม่มีอะไรทำจริงๆก็มาพักผ่อนซะหน่อยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ลองดูเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องไปเร่ร่อนระเหยเร่ร่อนแล้วแถมจะต้องเดินไปห้องน้ำไกลๆเดี๋ยวจะต้องนั่งอยู่กับแบบไม่มีที่พักที่นอนอะไรเงี้ยอย่างงี้เราก็หลับสบายเลยจ้าไอ้ยะแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันที่เชียงใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายรีวิวมุ้งมิ้งกุบกิบนะจ้าตอนนี้ก็ขอลาไปนอนก่อนบ๊ายบาย